อาการก็คือเปิดติดไม่ขึ้นภาพเราได้ทำการจัดเรียงระบบไฟแล้วนะครับเมนบอร์ดผมได้ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็จัดเรียงระบบไฟใหม่นะครับเป็นที่สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงษ์วันนี้มาซ่อมโน้ตบุ๊ก ASUS ดูโมเดลตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นโมเดล X43S ครับอาการก็คือเปิดติดไม่ขึ้นภาพผมใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปกระแสขึ้นไป2แอมป์นะครับ 1.9 แอมป์ไม่ขึ้นภาพนะครับเครื่อง ASUS ออนเองไม่ขึ้นภาพแต่เราไปแกะเครื่องกันเลยว่าอะไรเสียบ้างนะครับเราได้ทำการจัดเรียงระบบไฟแล้วนะครับเมนบอร์ดผมได้ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็จัดเรียงระบบไฟใหม่นะครับเป็นที่รอมนะครับเรามีปัญหานะครับแล้วก็แพดดอมใหม่แล้วลองเทสการ์ดจออะไรก็ลองวัดไฟการ์ดจอทำความสะอาดก็ปกตินะครับก็ทำความสะอาดในพัดลม CPU ด้วยวางซิลิโคนไปแล้วเราลองไปประกอบเทสก่อนนะครับว่าขึ้นภาพไหมผมได้ทำการประกอบเครื่องเข้าไปเรียบร้อยนะครับประกอบเพื่อเทสนะครับใช้ซัพพลายตัวเดิมเสียบซัพพลายเข้าไปกระแสมา 1.8 1.9 ครับจะดูว่าขึ้นภาพไหมครับ USB Tester ลองแล้วนะครับขึ้นภาพเดี๋ยวเราไปประกอบจริงกันเลยนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมไปเลยครับเราได้ทำการประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคีย์บอร์ดใช้งานได้นะครับแต่ว่ามีปุ่มไม่ติดอยู่คือปุ่ม N 1ตัวอย่างอื่นปกตินะครับแบตเตอรี่ก็เก็บไปนะครับตัวนี้ชาร์จอยู่ที่ได้ 11% แล้วนะครับในส่วนอื่นทับแพดก็ปกติลำโพงก็ใช้งานได้ปกติทับแพดเว็บแคมใช้งานได้ปกติซีรอมก็ปกตินะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมแล้วชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับและเพื่อไม่ให้ผิดพลาดคลิปครั้งต่อๆไปของผมก็กดติดตามไว้นะครับในช่อง YouTube สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูทาง Facebook แฟนเพจก็ฝากกดติดตามแฟนเพจไว้ด้วยนะครับจะผมก็เสิร์ชจาก Google นะครับซ่อมคอมสุราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ